สวัสดีครับผมผ่านบ้านหนองงูเหลือมมาแล้วตำบลหนองงูเหลือมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอำเภอเบญจรักษ์ครับเส้นทางนี้ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบ้านหนองสามขาซ้ายมือเป็นทางเข้าหมู่บ้านหนองมะเกลือครับ
ถึงบ้านโปร่งเขตอำเภอโนนกูลจังหวัดศรีสะเกษถึงตลาดตำบลโนนค้ออำเภอโนนคูนวัดบ้านโนนค้ออยู่ทางขวามือครับอีก13กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอสำโรงเข้าเขตอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีบ้านน้องหินอยู่ทางซ้ายมือผมเดินทางจากอุบลไปอำเภอคูคันก็จะใช้เส้นทางนี้เพราะว่ารถไม่มากก็จะไกลกว่าไปทางศรีสะเกษราว7กิโลเมตรครับถึงบ้านน้องไฮ
้ายมือเป็นโรงเรียนบ้านหนองไถึงบ้านว่าง
ถึงอำเภอสำโรงซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลสำโรงผมเคยมาบริจาคอาหารให้คนไข้โรงพยาบาลแห่งนี้ครับอีก24กิโลเมตรก็จะถึงอุบลราชธานีออกจากตัวอำเภอสำโรงครับอำเภอสำโรงนี่ผมมาหลายครั้งแล้วไปวัดป่าประชานิมิตเป็นวัดของหลวงพ่อสุภัทครับเดินทางเข้าอำเภอวารินชำราบซ้ายมือเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดวันนี้ผมจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้รอชมคลิปต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ